คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสที่ผมว่าใช้ระยะเวลาในการนำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาจำหน่ายนานที่สุดเลยนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปีเนาะเพิ่งเข้ามานั่นก็คือ New Balance แกะกล่องอะไรล่ะแกะมาแล้วเนาะนั่นก็คือ New Balance FuelCell Supercom Elite V3 นั่นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปรับชมการแกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าวิ่งที่ผมว่าเปิดตัวมานานมากแล้วอะเราเห็นสเปคเห็นรูปร่างหน้าตาต่างประเทศขายกันแล้วกว่าที่ต้นสังกัดไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเอาเป็นว่ากว่าที่ New Balance ของประเทศไทยเนี่ยจะนำเข้ามาก็โอ้หลายเดือนแล้วนะคือถ้านับตั้งแต่ปลายปีผมว่าก็ 3-4 เดือนแล้วอะกว่าจะเริ่มจำหน่ายนั่นเองแล้วก็เข้าช็อปเป็นครั้งแรกก็คือเมื่อวานนี้ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเข้าจำหน่ายในช็อป New Balance นะครับก็เมื่อวันที่16มีนาคมนี้เองนะครับนั่นก็คือ New Balance FuelCell Supercom Elite V3 นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูเกี่ยวกับสเปครายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าตัวรองเท้า New Balance คู่นี้นะครับรวมไปถึงความรู้สึกแรกของการสวมใส่นะครับฟีลลิ่งเป็นอย่างไรไซส์เป็นอย่างไรนะครับการเดินลองย่ำลองอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งสีเหลืองคู่แรกเลยเนาะของผมแปลกดีนะไปชมกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่กล่องเลยนะครับเอกลักษณ์ของกล่อง New Balance ในปัจจุบันนะครับรองเท้าวิ่งก็จะเป็นกล่องสีแดงมีสัญลักษณ์ NB ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้FuelCell นะครับรอบเป็นลักษณะนี้แทบทุกรุ่นนะครับรองเท้าวิ่งด้านข้างนี่ก็จะระบุนะครับชื่อรุ่นระบุไม่เอ่ย MRCELCP3 คือย่อซะจนไม่รู้เลยว่าคืออะไรเนาะCP3 ซุปเปอร์คอมเหรอตรงไหนคือซุปเปอร์คอมบอกก่อนอ่ะเขียนอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าก็ระบุไซส์นะครับ9ครึ่งนะครับ 9.5 43นะครับแล้วก็เป็นหน้าเท้าดีมันมี 2E ด้วยนะมีรุ่นหน้าเท้า 2E ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นราคานั่นเองนะครับราคา 7,990 บาทราคาป้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเปิดออกมานะครับก็จะมีกระดาษ New Balance อยู่นะครับเชนต้องใส่ซาวมั้ยเนี่ยจึ้งมากและนี่ก็คือ New Balance FuelCell Supercom Elite Version 3นะครับสีนี้เป็นสีเขาไม่ได้บอกชื่อสีอ่ะก็คือเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะไปดูกันเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว SC Elite V3 นะครับเริ่มจากตัว upper นะครับ upper ก็จะเป็นลักษณะเป็น mesh แหละแต่ว่าข้างในอ่ะผมว่ามันเป็นถักๆนะแต่ว่ามันเนี่ยข้างในอ่ะครับเห็นไหมเป็นรูเป็น2ชั้นนะด้านนอกก็จะเป็น mesh ตะข่ายนะครับทีๆเป็นตะข่ายบางๆหุ้มอีกชั้นนึงเพื่อให้มันทรงตัวได้นั่นเองนะครับให้มันคงตัวได้นั่นเองแต่ข้างในเนี่ยนุ่มมากเลยมันเหมือนลักษณะจะเป็นคล้ายๆได้ถักอะแต่ว่าถ้าดูตามสเปคเขาก็เรียกเป็นเมชนะแต่ผมมองว่ามันเป็นดูเป็นได้ถักมากกว่านะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศพอสมควรเลยนะฮะด้านหน้าก็จะขึ้นโครงแข็งๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ NB แบบซิ่งๆนะโฉบเฉี่ยวเลยทีนี้ลิ้นรองเท้าก็จะเรียกว่าไงครับเป็นซ็อกไลท์นะแบบสวมเข้าไปเลยตรงนี้เป็นยางยืดเป็นยางยืดเหมือนถุงเท้าเลยคือถุงเท้ามาเย็บต่อเลยนั่นเองนะครับไม่ได้มีลิ้นเลยหุ้มไปเลยนั่นเองแล้วก็มีตัวหูช่วยดึงนะครับเขียนว่า FuelCell SC Elite นะครับเชือกก็จะเป็นเชือกแบบบางแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวรูร้อยเชือกอ่ะมันจะไม่ได้เป็นรูนะมันจะเหมือนถักเนี่ยเป็นเย็บตัวได้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นห่วงเงี้ยให้ร้อยเชือกได้เห็นไหมฮะคือเย็บไล่ลงมาตั้งแต่ตรงนี้นะแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเว้าขึ้นมาให้สอดเชือกได้นะครับจนรูสุดท้ายเนี่ยจะเรียกว่ารูร้อยเชือกไหมอ่ะเป็นห่วงร้อยเชือกแล้วกันเนาะก็เป็นดีไซน์
ของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าลองใส่แล้วเวลามัดก็แน่นดีอ่ะโอเคถัดมาดูบริเวณฮิลคอลล่าเนี่ยลองจับดูบริเวณหุ้มข้อตรงเนี้ยมันเหมือนแทบจะไม่มีอะไรล็อกเลยอ่ะเออคือมันแอบนูนๆตรงนี้นิดเดียวเองคือบริเวณฮิลคอลล่าเนี่ยแทบจะเรียบเลยนะครับแทบจะเรียบเลยนะครับแล้วก็ฮิลเคาน์เตอร์ก็จะมีบุนุ่มๆตรงนี้นิดนึงนะไม่ได้แข็งมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเชิดขึ้นมาหุ้มเอ็นร้อยหวายเราด้วยนะครับมีหูตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ด้านท้ายนะครับก็จะระบุว่าเป็น New Balance เดี๋ยวตรงนี้ต้องลองใส่ดูก่อนเพราะว่ารู้สึกไม่มีอะไรล็อกเลยอ่ะเออนะแล้วก็นี่ติดกาวไว้นิ่งๆแหละตัวอินโซนะครับ Fuel Cell Super Comนะครับไซส์คู่นี้จะเป็น 9.5 US นะครับ 27.5 เซนเป็นหน้าเท้าดีนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังผมไปลองตัว 2E มาด้วยแหละโอเคก็ลักษณะนี้นะครับการออกแบบเป็นลักษณะเมชนะครับเป็นตะข่ายเล็กๆ2ชั้นด้านในก็จะนุ่มๆแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวซ็อกไลท์นั่นเองนะครับถัดมาดูที่บริเวณพื้นโฟมชั้นกลางนะครับหรือว่ามิโซนะครับก็เป็นโฟมรุ่นท็อปพระเอกของNew Balance เลยนะครับก็คือโฟมฟิวเซลนั่นเองนะครับโฟมฟิวเซลเอกลักษณ์เป็นยังไงคือโคตรนิ่มจนแบบผมว่าเดี๋ยวค่อยไปลองใส่แล้วกันไปลองใส่ในช็อปมาแล้วอ่ะก็นุ่มเลยล่ะเออถ้ากยังไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนออนฟีดเนาะก็เป็นโฟมฟิวเซล2ชั้นนะครับแทรกกลางด้วยตัวแผ่นคาร์บอนนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะในรุ่นซูเปอร์คอมทั้งหมดเลยก็จะเป็นแผ่นตัวนี้ที่เป็นเรียกว่า Energy Arc นะครับเป็นแผ่นโค้งตรงนี้แทรกอยู่ตรงกลางนะครับก็ช่วยให้เสริมแรงนะครับในการดีดนะครับรวมไปถึงเพิ่มความมั่นคงด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อน Fuel Cell เนี่ยผมรีวิวไปตัวก่อนอะในรุ่น Rebel อะที่เป็นโฟม Fuel Cell ล้วนๆอะมันนุ่มจนยวบเนาะอันนี้มันก็โฟมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามี Energy Arc ตัวนี้นะครับแทรกกลางอยู่เพิ่มความดีเด้งแล้วก็ความมั่นคงเดี๋ยวยังไงไปลองสวมใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับด้านท้ายนะครับก็ออกแบบเป็นลักษณะนี้ยื่นมาเล็กน้อยเนาะแล้วก็เว้าตรงนี้เห็นไหมเอ่ยด้านในนะครับตรงนี้มันด้วยความที่สีเนี่ยมันเป็นตัวอักษรสีขาวอ่ะมันก็เลยแบบจะเหมือนจะไม่ค่อยชัดจะเกลื่อนเนาะแต่ก็สวยดีนะครับแล้วก็บริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นโฟมที่หนุนรองตรงเนี้ยตรงอุ้งเท้าเราขึ้นมาพอสมควรเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวไปลองใส่ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่การันตีเลยเรื่องความนิ่มนิ่มจริงนะครับถัดมาบริเวณพื้นชั้นนอกนะครับหรือว่าเอาโซนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นตัวยางตรงนี้อยู่นะครับด้านหน้าคือจะออกแบบผมว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักอ่ะเพราะว่าแปะมาไม่เยอะนะครับก็คือแปะมาช่วงหน้าแล้วก็โค้งด้วยนะโค้งมาตรงนี้ด้วยที่เป็นยางสีเหลืองนะครับซึ่งก็ผมว่าหนึบก่อถนนพอสมควรแหละนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นยางในรุ่นเดียวกับพวก Fuel Cell Rebel หรือว่าใน RC Elite รุ่น2นะครับแล้วก็จะมียางในช่วงท้ายช่วงส้นเท่านี้เองนะครับแล้วก็แปะตรงนี้สีม่วงเนาะแปะตรงนี้ป้องกันตัว Energy Arc นะครับไม่ให้มันขูดหรือว่าเสียหายด้วยตรงนี้นะแต่ลักษณะเนี่ยผมอะยังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองวิ่งหรือว่าใช้งานน่ะแต่ว่ามันน่ากังวลหรือว่าน่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเปลือยโฟมเยอะอะแล้วโฟมฟิวเซลอะผมว่ามันเป็นโฟมที่คือขนาดในตัวรีเบลอะผมวิ่งสักประมาณ 40-50 กิโลนะมันก็ขึ้นเป็นขุยๆขีดๆแล้วอะตรงนี้ก็เลยน่ากลัวอยู่เนาะยางมีมาให้แค่นี้เองอะเออตรงนี้ก็ไม่มีดูดิถ้าเป็นคือด้วยความดีไซน์อะครับมันเจาะเป็นเหมือนที่ผมเคยรีวิวไว้ในรุ่น SC อะไรนะเทรนเนอร์ใช่ไหมเทรนนิ่งเหรอเออที่มันเป็นสูงๆอ่ะที่ผมนิยามไว้ว่ามันเป็นเรือเป็ดอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับมันจะแบบเจาะซอร่องตรงกลางเนี่ยแล้วก็กระจายน้ำหนักออกไปทั้งสองข้างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่มันไม่มียางมารองรับอ่ะครับที่เป็นโฟมฟิวเซลเลยเนี่ยผมว่าน่ากังวลเรื่องความทนทานพอสมควรเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยสงสัยต้องแปะโซกันร้อยดีไหม เพราะว่าอาจจะขายต่อเนาะเอามารีวิวกันก่อนอ่ะก็นี่ละกันที่อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตนิดนึงผมว่ามันเปลือยเยอะไปหน่อย
แปะน้อยไปหน่อยเพราะหลายๆยี่ห้อมันก็กันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีไซน์แหละเพราะว่าเขาเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองชั่งน้ำหนักของเจ้าตัว SC Elite V3 กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักของเจ้าตัว New Balance Fuel Cell SC Elite กันนะครับเวอร์ชั่น3 SC Elite V3 โอเคสำหรับคู่นี้ย้ำนิดนึงนะครับจะเป็นไซส์ 9.5 US 27.5 ซมไปเลยน้ำหนัก224กรัมครับย้ำไซส์ 9.5 US 27.5 เซนนะครับน้ำหนัก224กรัมก็เป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะคือฟิลลิ่งในการถือหรือว่าที่ผมลองสวมในช็อปอะถือว่าโอเคเลยมันอาจจะนุ่มด้วยแล้วก็เบาด้วยเพราะว่าสังเกตอะผ้ามันจะแบบค่อนข้างบางเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีเลยล่ะ224กรัม200นิดๆก็ในสไตล์รองเท้าซูเปอร์ชูสหรือว่ารองเท้าเรซซิ่งอ่ะน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับประมาณตั้งแต่100ปลายๆจนถึง200ต้นๆก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีทั่วๆไปนั่นเองนะครับลืมบอกนะครับตัว Stack High นะครับก็คือตามสเปคนะครับด้านท้ายเนี่ย40มมนะครับ40ด้านหน้าเนี่ย36เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นดรอปสีก็จะเป็นดรอปที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยผมตอนที่วิ่งเยอะๆที่เริ่มวิ่งใหม่ๆเลยอ่ะผมใช้เป็น Saucony Freedom 2อ่ะอันนั้นก็ดรอปสีเหมือนกันก็มีแต่คนบอกว่าอาจจะวิ่งยากแต่ว่าผมชอบแล้วก็ติดการวิ่งดรอปต่ำไปเลยนะแต่ต้องไม่ใช่ซีโร่ดรอปแบบอัลต้านะเพราะฉะนั้นดรอปสีผมก็คิดว่าเดี๋ยวไปลองวิ่งดูแล้วกันว่าน่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงจะไปทดลองออนฟีดสวมใส่แล้วก็ความรู้สึกแรกนะครับของการเดินการใส่เป็นอย่างไรไซซิ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่นะครับเจ้าตัว New Balance Fuel Cell SC Elite V3 นะครับก็สีเหลืองนะรองเท้าคู่แรกเลยนะที่สีเหลืองนะก็ความรู้สึกแรกของการสวมใส่เลยแน่นอนแหละฟิลเซลนุ่มแบบโอ้ยผมจะบอกไงดีอ่ะผมว่านะตอนเนี้ยรองเท้าซูเปอร์ชูสที่เคยรีวิวมาหรือว่าที่เคยสวมใส่มานะครับนอกจากพูม่าดีวีเอทแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละที่นุ่มเลยนุ่มนะครับหมายถึงว่าฟิลลิ่งโฟมนะขอลองดูก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่านุ่มยังไงเนาะนะดูขอกดโฟมให้ดูนิดหนึ่งนะครับลองดูตรงส้นเนาะปึ๊บ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 ลองคลึงนะครับตามสไตล์ผมคือนุ่มจริงๆก็เป็นโฟมฟิลเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของไซซิ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคู่นี้นะครับที่เข้าช็อปไทยเนี่ยจะเป็นหน้าเท้าดีตอนนี้มีอยู่2สีนะครับก็คือสีเหลืองตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นสีออกส้มนะครับซึ่งรุ่นนั้นอาจจะเป็นหน้าเท้า 2E นะครับไซส์ของผมเนี่ยก็โทษนะครับให้ลองดูตรงปลายเท้านะครับก็จะเหลือประมาณเนี้ยนิ้วโป้งกดลงพอดีนะครับแต่ว่าหน้าดีเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าตรงช่วงมิดฟูดอะครับตรงเนี่ยบริเวณนี้นะบริเวณโทษนะครับบริเวณมิดฟูดบริเวณเนี่ยจะค่อนข้างรัดกระชับนะครับคือโทบ็อกซ์อะค่อนข้างโปร่งกว้างเลยนะครับค่อนข้างโปร่งแล้วก็สามารถเนี่ยนิ้วอิสระเลยนะครับเหมือนไหมตรงเนี่ยมันยืดๆได้ดืดดืดนี่กดไลค์อยู่แต่ว่าบริเวณมิดฟูดที่เป็นซ็อกไลท์เนี่ยค่อนข้างรัดเลยนะครับตอนแรกก็ลังเลว่าอีกสีหนึ่งเป็น 2E นะครับสวมใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าสบายกว่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างนั่นเองแต่ก็ด้วยความที่สีมันแปลกอ่ะก็เลยอยากลองสีนี้มากกว่าแล้วก็คิดว่าไอ้ตัว 2E เนี่ยผมว่าอย่างเท้าผมกว้างก็จริงแต่มันอาจจะไม่ถึงกับ 2E นะพอเป็นในรุ่นที่เป็นหน้าเท้า 2E อ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันกว้างไปแล้วก็รู้สึกสวมใส่ไม่ค่อยกระชับนั่นเองแต่ตรงเนี้ยได้ความกระชับนะครับแล้วก็ตามที่ตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะครับที่บริเวณตรงฮิลคอลล่าที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนูนๆมา
ล็อกข้อเท้าอ่ะเออนี่แค่เดินอ่ะผมยังรู้สึกว่าส้นกระเดิดอ่ะนิดนึงจริงนะส้นกระเดิดนิดนึงคือบริเวณเชือกหรือว่าหลังเท้ามิดฟุตเนี่ยกระชับมากตรงเนี้ยแน่นแต่ว่าส้นอ่ะมันที่ผมบอกอ่ะมันไม่มีอะไรมาล็อกอ่ะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแอบกระดกกระเดิดนิดนึงแหละเออลองเดินหน่อยคือด้วยความที่นิ่มเท้าผมล้มนิดๆ นะข้างขวาแต่ด้วยความที่มันเป็นโฟมที่นุ่มมากอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเหมือนจะแอบล้มนะแต่ว่าไม่มั่นใจเว้ยก็แปลกๆอ่ะคือสวยดีเออแต่ว่านุ่มจัดนุ่มจนไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าฟิลลิ่งแรกสวมใส่ก็เออสวยเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าความนุ่มมันนุ่มจริงผมว่านุ่มที่สุดละนุ่มพอๆกับ Puma Deviate เลยอ่ะหรือว่าจะนุ่มกว่าด้วยนะครับขอลองดูนะเออนุ่มจริงนุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยถ้าเทียบกับอ่ะใน Foam Fuel Cell Rebel ที่ผมลองใช้งานในตัว Fuel Cell Rebel V3 อ่ะเออวนไปวนมาแล้วอันนั้นนุ่มจนยวบเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่านุ่มจริงอะนุ่มแต่ว่าไอ้ตัวแผ่น Energy Arc เนี่ยมันน่าจะช่วยค้ำแล้วก็เสริมแรงให้เราได้ยังไงเดี๋ยวจะเอาไปลองวิ่งก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าหน้าเท้าเรียวหรือว่าเท้าปกติพูดถึงเรื่องไซส์นะผมว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้อะหรืออาจจะเพิ่มสัก 0.5 ก็ได้เพราะว่าหลังเท้าค่อนข้างรัดอันนี้พูดถึงเท้าปกตินะแต่ถ้าเป็นคนเท้ากว้างอะครับก็มีรุ่น 2E ให้เลือกนะครับหรือว่าถ้าชอบสีอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ต้องบวกเป็น1เลยเพราะว่าไปลอง 9US และบวกแค่ 0.5 ปรากฏว่าหลังเท้ารัดกว่านี้อีกไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าเท้ากว้างก็เลือก 2E ก็ได้หรือว่าถ้าชอบสีนี้ผมว่าบวก1ไปเลยสบายใจกว่านะครับเอาเป็นว่าฟีลลิ่งแรกก็คือนอกจากความนุ่มแล้วก็ส้นกระเดิดกระเดิดเนี่ยเดี๋ยวยังไงอาจจะต้องไปลองวิ่งก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลที่ผมพูดไว้อะโทษนะครับเนี่ยบริเวณเอาท์โซอะผมว่ายางมันให้มาน้อยคือให้น้อยไม่ว่าแต่ว่าเจ้าโฟมฟิลเซลอะมันผมว่ามันเวลามันเสียดสีอะมันเปื่อยมันปุ๋ยอะไรละมันอาจจะฉีกขาดเปื่อยได้ง่ายหน่อยยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วกันความกลิ้งมีนะครับถือว่ามีเลยถ้าเราผมอาจจะลองเดินแล้วก็ลงเท้าแล้วก็จิกไปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกได้ถึงความกลิ้งไปข้างหน้าเหมือนกันของตัวรองเท้าอ่ะแต่ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตามสเปคอ่ะมันดรอป4เท่านั้นเองเป็นรองเท้าวิ่งที่ค่อนข้างดรอปต่ำตอนนี้ไม่แน่ใจมีรุ่นไหนที่ดรอปต่ำๆกว่านี้อ่ะก็ไม่มีเนาะมีเมตาสปีดสกายดรอปเท่าไหร่ดรอป5ใช่ไหมครับสกายพัทอ่ะเออแต่เนี้ยดรอป4ก็เออโอเคแหละแต่คือมันนิ่มจริงใครชอบนุ่มๆเนี่ยซุปเปอร์ชูนะผมว่าโอเคเลยยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วกันนะครับพูดแล้วก็วกไปวนมาเพราะรู้สึกว่านุ่มไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่เออถ้าตามสไตล์ผมคิดว่าสไตล์วิ่งของผมนะก็อาจจะชอบก็ได้แต่ก็กังวลย้ำอีกทีแล้วกันเรื่องเนี้ยเรื่องตัวเอาโซที่มันแบบเปลือยเกินไปแล้วก็เหมือนส้นกระเดิดคือส้นกระเดิดก็จริงแต่มันรัดตรงนี้ไงมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่มั้งยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วกันนะครับได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้กันบ้างไหมครับตัวที่และนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว New Balance Fuel Cell SC Elite V3 นั่นเองนะครับเกี่ยวกับสเปคต่างๆแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกของการสวมใส่ครั้งแรกนะครับไซส์เป็นอย่างไรนั่นเองก็เดี๋ยวเอาไปทดลองก่อนนะครับผมกังวลจังเลยย้ำอีกทีนึงแล้วกันด้วยความที่เนี่ยมันเปลือยอ่ะเออคือคิดว่าคงใช้ไม่นานเพราะว่าซื้อมาหมุนไปเนาะเอามาทำคอนเทนต์แล้วก็ขายอ่ะก็กังวลตรงเนี้ยแหละว่ามันน่าจะเสียหายอ่ะเออมีโอกาสสูงเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองให้ดูแล้วกันนะครับเอ้ยเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความรู้สึกของเจ้าตัว SC Elite V3 นะครับก็เรื่องราคาลืมไปเลยเรื่องราคานะครับบอกไปตั้งแต่ตอนแกะกล่องใช่ไหมย้ำอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว SC Elite V3 เนี่ยราคาจำหน่ายในช็อปจะอยู่ที่ 7,990 บาทถามว่าแพงไหมแพงอีกแล้วงงมากเลยว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับ
วงการรองเท้าวิ่งราคากระฉูดกระฉาดกันหมดเลยเออเมื่อก่อนแบบว่าก็จะมีตัวโดดไม่กี่รุ่นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ Alpha Fly ใช่ไหม 9,400 หรือว่าตัว Adios Pro 3 8,000 ตัว Asics Meta Speed ก็ 8,500 ก็ประมาณเนี้ยที่เหลือก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 6,000 7,000 กลางๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าปีนี้ตลาดรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสเนี่ยเรียกได้ว่าดูดเดินไม่เกรงใจใครนะตลกอีกคือเปิดตัวมาอะไรอ่ะRocket X ใช่ไหม8990คู่นี้7990Endorphin Elite ใช่ไหมครับ Endorphin Elite ก็เท่าไหร่นะ8,900 ป่ะ8990เหมือนกันใช่ไหมเอาเป็นว่าตลาดรองเท้าวิ่งในปีนี้นี่แบบโอ้โหผมเรียกได้ว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่างผมเนี่ยล้มละลายกันได้เลยนะถ้าจะมาตามเก็บอะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกเกี่ยวกับรองเท้า SC Elite V3 คู่นี้หลังจากที่ทดลองวิ่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ยังไงก็ฝากรบกวนติดตามนะครับกด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามลองให้ได้ระยะอาจจะไม่เยอะมากเนาะ 20-30 กิโลเต็มที่แล้วกันแล้วก็เอามาลองเล่าให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกกับเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอนะครับไว้ส่งท้ายอะไรล่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ